เรียนดูข้อ25นะครับทำยังไงดีประโยคเนี่ยนะเขาให้มา2บรรทัดแรกเนี่ยไม่มีผลอะไรเลยนะ A แบบแทนด้วย A complement N A แทนจำนวนสมาชิกเห็นไหมไม่มีอะไรเลย U คือเอกภพสัมพัทธ์ A กับ B เป็นสัดส่วนได้ U คำพูดนี้ไม่มีอะไรเลยเข้าใจไหมมันเป็นคำที่มันเป็นเนื้อหามันอยู่แล้วอ่ะว่าแค่2เซตถ้าเจอ2เซตนี่แปลว่าง่ายมากนะครับเลยควรจะรีบทำนะใส่ตรงไหนก่อนตรงกลางตรงกลางใส่3เสร็จแล้วใส่ตรงไหนข้างนอก มาดูอันนี้ดูเลข8ตรงนี้นะเลข8เนี่ยเขาบอกว่ามันคือ A แบบ A complement แปลว่าข้างนอก A ใช่ไหมข้างนอก A คืออันนี้ถูกไหมลบ B ออกไปก็คือลบนี่ออกไปอีกก็เหลือ8 8คือตรงไหนข้างนอกเลยข้างนอกสุดนี้โอเคอ่ะคราวนี้มันเหลือประเด็นตรงนี้ลองดูอันนี้นะ A แบบเดี๋ยวนะผู้ใช้กดไลค์สิครับเหมือนกับว่าตรงนี้เป็นชิ้นเบอร์1ชิ้นเบอร์2ชิ้นเบอร์3แล้วก็ชิ้นเบอร์4อ่ะเรามาดูอันแรก A แดดคือชิ้นไหน A แดดคือชิ้นไหน3 4 A แดดคือ3บวกกับ4ถูกต้องถ้ายูเนียน B คือบวกชิ้นไหนเข้าไปอีกบวก2 3ไม่ต้องบวกอันที่ซ้ำอย่าไปรวมเวลายูเนียนกับ B ต้องรวมชิ้นไหนเข้าไปอีกชิ้น2อ้าวเพราะว่า B มันคือ2กับ3 3เราจะไปบวกซ้ำไม่ได้นะเพราะยูเนียนเราจะไม่นับซ้ำเข้าใจไหมแสดงว่ารวมชิ้นไหนเข้าไปอีกชิ้น2ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4รวมกันต้องเป็น30แปลว่าตรงนี้เท่าไหร่19เห็นไหมเอาใหม่นะอีกสักทีนึงนะดูอันนี้นะNA ต้องเป็นชิ้นไหน NA 1 2 1 2 1บวก2 NA คือ1บวก2 Union ก็คือรวมข้างนอก B ก็4ข้างนอก B ก็คือ1กับ4 1มันมีอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นรวมแล้วเข้าไปอีก4รวม4ชิ้นเบอร์1เบอร์2เบอร์4เบอร์1เบอร์2เบอร์4รวมกันได้18แปลว่าขาดอยู่เท่าไหร่ขาดอยู่จริงคราวนี้หาเอกภพสัมพัทธ์เขาให้หาเอกภพสัมพัทธ์หายังไงเอาทั้งหมด4ชิ้นข้างในบวกกันให้หมด7บวก3บวก19บวก8ตอบเท่าไหร่ครับ37นะตอบข้อ3นะครับชิ้นที่ยากจริงๆแล้วเนี่ยยากก็คือตัวพวกนี้แหละพวกคอมพลีเมนต์น่ะมันยากสำหรับทุกคนนะครับแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆมันก็เริ่มได้แล้วแหละมันไม่ได้กินเราหรอกเนี่ยอันที่มันจะได้กินเราคือแบบ3เซตยิ่งดูยากอันนี้มันยังอันนี้ยากที่สุดของ2เซตก็คือแค่นี้แหละยากหรอยากจะเริ่มยากที่สุดของ2เซตแต่พอ3เซตมันจะไปได้อีก